ฟอร์ดประกาศความยิ่งใหญ่ของ F-Series รถกระบะที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาติดต่อกันมายาวนานถึง44ปีด้วยสมาชิกใหม่ในไลน์อัพที่มาพร้อมกับความพิเศษมันคือ F150 Lightning รถกระบะขนาด Full Size ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของบริษัทที่มาพร้อมกำลังสูงสุดถึง563แรงม้าและตัวเลขแรงบิดสูงที่สุดในไลน์อัพ F150 คือที่ 1,050 นิวตันเมตรโดย Ford พร้อมจำหน่าย F150 Lightning ในฤดูใบไม้ผลิปี2022ในราคาเริ่มต้นที่ 39,974 เหรียญสหรัฐหรือราว 1,254,000 บาทเท่านั้น Ford F150 Lightning ถือว่าเป็นรถกระบะปิกอัพที่มีความอัจฉริยะสูงสุดและมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่ Ford เคยผลิตมาตั้งแต่ความสามารถในการเรียกแรงบิดเพื่อการลากจูงได้อย่างทันท่วงทีการเชื่อมต่ออย่างไร้ขอบเขตกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆพร้อมอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้อย่างง่ายดายหน้าจอแสงผลดิจิตอลก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดารถกระบะฟูลไซส์ที่มีจำหน่ายในตลาดตัวเลขกำลังสูงสุดถึง563แรงม้านั้นมาจากแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาดพิเศษที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ทำให้สามารถทำความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา4วินาทีกว่าๆมีระยะทางทำการได้ไกลสูงสุดที่483กิโลเมตรต่อชาร์จในขณะที่แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานจะให้กำลังสูงสุดที่426แรงม้าโดยมีแรงบิดสูงสุดเท่ากันคือที่1,050นิวตันเมตรซึ่งมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเช่นกันที่สามารถขับเคลื่อนรถให้แล่นไปได้ไกลสูงสุด370กิโลเมตรฟอร์ดไม่เปิดเผยตัวเลขความจุของแบตเตอรี่ทั้ง2ขนาดโดยเผยว่า F150 Lightning จะมาพร้อมหัวชาร์จไฟ AC แบบซิงเกิลชาร์จเจอร์ขนาด 11.3 กิโลวัตต์สำหรับแบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานโดยมีออปชันเป็นหัวชาร์จแบบ House Charger ที่ใช้ตามบ้านขนาด48แอมแปร์ที่สามารถชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่15ถึง 100% ภายในเวลา10ชั่วโมงส่วนรุ่นแบตเตอรี่ขนาดพิเศษจะเป็นหัวชาร์จแบบ Dual Charger ขนาด 19.2 กิโลวัตต์ที่มี House Charger เช่นกันแต่เป็นขนาด80แอมแปร์โดยใช้เวลาในการชาร์จน้อยกว่าคือไม่เกิน8ชั่วโมงแต่ถ้าใช้หัวชาร์จแบบ Fast Charger DC ขนาด150กิโลวัตต์ตามที่สาธารณะรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับความจุไฟฟ้า 15-80% ภายในเวลาไม่เกิน41นาที Ford F150 Lightning เป็นรถกระบะรุ่นแรกใน Line of F Series ที่มาพร้อมระบบกันเตือนหลังอิสระเพื่อการควบคุมการขับขี่ที่ดีขึ้นและการโดยสารที่นุ่มนวลมากขึ้นโดยสามารถบรรทุกน้ำหนักที่สูงสุด 2,000 ปอนด์หรือ907กิโลกรัมส่วนการลากจูงทำได้สูงสุดที่ 10,000 ปอนด์หรือ 4,536 กิโลกรัม Ford ยังได้พัฒนาระบบประเมินระยะทางอัจฉริยะที่จะแสดงระยะทางที่เหลือที่รถสามารถแล่นไปได้ไกลอีกจนแบตเตอรี่หมดกำลังไฟที่มีการนำเอาตัวเลขของน้ำหนักบรรทุกและลากจูงมาประมวลผลเพื่อให้ได้ตัวเลขคาดการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยใช้เซ็นเซอร์ในการช่วยตรวจจับน้ำหนักของสัมภาระFord F150 Lightning ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะที่จะพาคุณไปได้ทุกที่เท่านั้นแต่มันยังมีระบบสำรองไฟอัจฉริยะที่สามารถเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับบ้านของคุณในขณะที่มีไฟดับได้อีกด้วยโดยรุ่นแบตเตอรี่ขนาดพิเศษมีพลังไฟฟ้าสำรองถึง 9.6 กิโลวัตต์ที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณได้นานถึง3วันเลยทีเดียวในเรื่องของรูปโฉม F150 Lightningแตกต่างจาก F150 รุ่นอื่นๆด้วยไฟ LED ไลท์บาร์ขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและหลังสำหรับรุ่นบนอย่าง Rarity และ Platinum โดยด้านหน้าจะมีกระจังถึง3แบบตามรุ่นที่เลือกส่วนฝากระโปรงและบันไดข้างถูกออกแบบใหม่จากรุ่นมาตรฐานให้ลดแรงเสียดทานมากขึ้น Ford F150 Lightning ยังมาพร้อมพื้นที่จุดสำรองใต้ฝากระโปรงหน้าควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าขนาด400ลิตรและรองรับน้ำหนักได้ถึง400ปอนด์หรือ181กิโลกรัมโดยมีพื้นแบบ2ระดับพรมรองพื้นตะขอเกี่ยวยึดสัมภาระช่องจ่ายไฟ4จุดช่อง USB 2จุดรวมถึงช่องปล่อยน้ำทิ้งในกรณีที่ต้องการทำความสะอาด
Ford F150 Lightning มาพร้อมระบบ Infotainment Sync 4A รุ่นใหม่ล่าสุดที่แสดงผลผ่านจอระบบสัมผัสแนวตั้งขนาด 15.5 นิ้วซึ่งมาพร้อมปุ่มควบคุมเหมือนกับที่ใช้ในรุ่น Mustang Mach-E โดยมีฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบสั่งการด้วยเสียงระบบนำทางผ่านระบบคลาวด์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและสามารถทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบ Over the Air รถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับ2แบบ Hand Free Ford Blue Cruise ที่สามารถใช้งานได้บนเส้นทางหลวงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในระยะทางมากกว่า 100,000 ไมล์เลยทีเดียว Ford จะวางจำหน่าย F150 Lightning ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า2022ใน4รุ่นย่อย2รุ่นแบตเตอรี่พร้อมเจาะตลาดองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมอีโคซิสเต็มของการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการด้านเทเลเมติกส์แม้ว่า Ford F150 Lightning จะเป็นรถกระบะ Full Size ที่ไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยแต่มันเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีในการฉายภาพให้เห็นรถกระบะปิกอัพที่จะมีจำหน่ายในเมืองไทยในอนาคตเพราะไม่ช้าก็เร็วเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ